เมื่อวันที่26ตุลาคม2560ณวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นกองทัพบกออสเตรเลียร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่เดินทางฝึกร่วมกองทัพบกไทยออสเตรเลียโครงการเชเปอร์โก2017ที่กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่20ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2560เนื่องจากประเทศไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เคยส่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ไปทรงศึกษาวิชาทหารที่วิทยาลัยทหารดันทรูนกองทัพออสเตรเลียจึงได้แสดงเจตจำนงส่งผู้แทนจำนวน23นายร่วมวางดอกไม้จันทร์ณวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นประสิทธิ์ปึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน